สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำให้ Priority Queue มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนที่แล้วนะครับสมมุติเรามีคีย์แบบนี้ครับ3 5 7 22 20 25 30นะครับเราก็เก็บในลิสต์นะครับเราใช้วิธีเดิมนะเราจะเริ่มจากการที่เรามีลิสต์นะครับทีนี้การที่เรามีลิสต์เนี่ยถ้าเราลิสต์เราเรียงกันตามลำดับนะครับการที่เราทำ extract min เนี่ยก็ง่ายเพราะว่าตัวที่เราต้องการจะหาเนี่ยก็อยู่หน้าสุดอยู่แล้วนะครับแบบนี้แต่ว่าการ insert มันค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องวิ่งไปจนอาจจะโชคร้ายมากต้องวิ่งตั้งแต่ตำแหน่งแรกไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายกว่าจะเจออ๋อโอเคผมต้องอยู่ตรงนี้นะ35สมมุติว่าผมใส่35เข้ามาผมก็ค่อยมาอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ทำยังไงให้กระบวนการ insert มันเร็วขึ้นครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าลองมาดูก่อนแล้วกันนะครับสมมติการ insert นี่ที่มันช้านี่เพราะอะไรครับเพราะว่าข้อมูลอยู่ในลิสต์นี่มันเยอะนะครับเราจะต้องวิ่งตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับทำยังไงให้ข้อมูลในลิสต์มันน้อยลงครับนะครับเราเดี๋ยวเราไปดูExtreme อีกข้างหนึ่งก่อนครับอันนี้คือข้างแรกคือเราเก็บข้อมูลเรียงตามลำดับนะครับก็ทำให้ insert ช้าเพราะเราต้องวิ่งไล่ไปจนครบนะครับสมมุติเราเก็บอีกแบบหนึ่งครับถ้าเราเก็บข้อมูลใน array แบบไม่เรียงตามลำดับใครเลยก็ได้นะครับนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเช่นถ้าเรามีอย่างนี้ก็จะเก็บ3 7เอาข้อมูลตามที่เราได้รับมาครับสมมุติข้อมูลได้รับมาตามลำดับนี้ครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลในอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้การ insert เข้าไปนี่ทำไงครับมันเป็นไปได้ง่ายมากสมมติว่าผมต้องการ insert 100เข้าไปผมก็เติมเข้าไปในอะไรซึ่งบังเอิญอะไรผมเต็มแล้วผมเติมเข้าไปข้างบนนี่แล้วกันนะครับแต่ว่าเวลาเราหาข้อมูลที่น้อยที่สุดเราทำไงครับโอเราต้องค้นดูพวกนี้ทั้งหมดทุกอันเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรครับเราไม่มีความการเรียงลำดับอะไรใน data structure นี้เลยนะครับเพราะนั้นสองเอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาจุดตรงกลางระหว่าง2อย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้ทำไมมันอินเสิร์ตเร็วครับเพราะว่าข้อมูลมันเป็นไงครับสั้นนะครับคือเราไม่ได้มีใครเรียงต่อใครเราก็อินเสิร์ตเข้าไปได้เลยมี45ผมก็ใส่เข้าไปเลยเพราะมันไม่มีเงื่อนไขว่าใครต้องต่อใครผมก็แทรกเข้าไปได้เลยแต่นี้ทำไมมันช้าครับมันเรียงกันครับแต่การเรียงกันทำให้เราได้ตัวน้อยสุดออกมาได้ง่ายนะครับทีนี้เราแทนที่จะไปครึ่งทางเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอ๊ะถ้าผมถามแค่นี้ครับถ้าเราจะลดเวลา insert นะครับแต่ว่าไม่ต้องการชีวิตซึ่งไร้ความเรียงอะไรในนี้เลยเนี่ยเราทำไงได้บ้างนะครับถ้าผมแทนที่จะเก็บลิสต์1อันนะครับผมเก็บเป็น2ลิสต์ครับนะครับเช่นจากตรงนี้ผมอาจจะเก็บงี้ครับ3 5 20 25นี่ลิสต์แรกลิสต์ที่2นะครับ3 5 20 25ลิสต์ที่2ถ้าจะให้ข้อมูลมันครบลิสต์ที่2ต้องมีอะไรครับก็เป็นอะไรครับ7 25 30 35สังเกตว่ามันก็ยังมีความเรียกไงครับเรียงกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าผมต้องการจะหาตัวน้อยที่สุดผมเอาที่ไหนครับผมก็ดูทีนี้ผมตอบเลยไม่ได้ผมต้องมานั่งเช็คอันนี้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้นะครับเพราะว่ามันมี2อันแต่ผมไม่ต้องมานั่งดูข้างหลังพวกนี้แน่นอนเพราะว่าผมรู้ว่าอะไรครับ7มันน้อยตัวหน้าสุดของลิสต์แต่ละตัวเนี่ยมันดีกว่าตัวข้างหลังแน่ๆนะครับทีนี้ถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บเวลาผมจะเอาตัวน้อยสุดผมก็อาจจะเอา3ทิ้งไปนะครับ7นี้ยังเก็บไว้ก่อนนะครับรอบต่อไปเอาตัวน้อยสุดผมก็เอา5ทิ้งไปนะครับทีนี้พอมีการ insert ข้อมูลใหม่เข้ามานะครับ13แล้วกันนะครับผมจะทำไงครับผมจะควรจะไปแทรกที่ไหนครับมันก็มีลิสต์2อันให้ผมแทรกนะครับถ้าผมไม่ค่อยคิดอะไรมากผมจะแทรกลงไปในนี้ซึ่งผมก็จะต้องเดินเยอะนะครับแต่ว่าผมสามารถเลือกแทรกลงในช่องที่น้อยกว่าได้ผมก็จะแทรกไปได้เป็น13โผล่มานะครับอยู่ตรงนี้แทนสมมติข้อมูลมาเป็น13นะครับ
ประมาณนี้นะครับนี่คำถามที่เราจะทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์อัลกอริทึมโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือว่าคำถามคือว่าเอ๊ะถ้าเราใช้2ลิสต์แบบเนี้ยเวลาในการทำงานของนะครับคำถามนะครับเวลาในการทำงานของการ insert นะครับถ้ามีข้อมูลเห็นตัวนะครับ insert ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ extract min ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับลองคิดดูนิดนึงก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยดูคลิปตอนที่3นะครับโอเคครับตอนนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดี